มาลองเกมใหม่กันบ้างนะครับผมก็เกมนี้เป็นเกมที่ไม่เคยเล่นนะแต่ว่าถ้าดูจากรูปทรงแล้วไม่น่าลำบากอะไรนะครับเป็นของ Slot AE นะครับเดี๋ยวรอบแรกเราเบ็ดต่ำคำๆไปก่อนนะ12บาทถ้าสูงต่ำในที่นี้นะถ้าผมไม่ผิดพลาดนะสูง11ถึง18ต่ำก็คือ3ถึง10ครับไอ้เหี้ยออกแต่สูงทุกคนกูสาทบไปรอบนี้ก็ยังไม่มาในร้องสูงนะครับนี่ไงร้องสูงออกต่ำว่ะเสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย1,100เหลืออยู่600 700นะครับผมรอบนี้ใส่สูงไป120นะมาสักทีไหมล่ะ11ครับกว่าจะได้กูจะบ้าตาย900ครับผมกลับขึ้นมารอบนี้ขอเฮ้อพี่น้อง360บาทสูงนะจ๊ะเรียบร้อยครับ11อุ้ย11บ่อยมากครับ705บาทเป็น1,200นะครับลงต่ำบ้างนะต่ำว่าเออใสๆครับวัยรุ่นชอบเลยอุ้ยบวกใช้ได้นะแรกๆเหมือนไม่ดีนะครับผมสลับไปสลับมานะครับต่ำสูงนะรอบนี้สูงรอบนี้ไม่ได้แล้วครับหูกูโดนไปทีเดียวเลยกำไรที่ได้มา480บาทอู้เอาอีกทีสูงไหมล่ะไม่สูงแล้วอะทุกคนทำไงดีวะโอเคครับสงสัยจะเสียแล้วมั้งกูใส่สูงแม่งออกต่ำหมดเลยก็ตามแล้วก็ไม่ออกนะใส่ต่ำครับ120ต่ำมาแล้วเทหมดเลยไหมต่ำนะครับผมไม่เทจะได้เฮเหรอใส่ไป240นะครับไม่ได้กูเลิกแล้วนะกูจะเปลี่ยนเกมเลยโหสูงอีกแล้วดูทุกคนผมไปเล่นไฮโลตัวเมื่อวานดีกว่าอันนี้มันเป็นของไอตัวสล็อต AE นะครับเนี่ยแต่จำได้ป่ะเกมนี้ผมเล่นเมื่อวานอ่ะโอ้ยได้แจ็คพอตเว้ย60เท่าวันนี้หวังมาฟุกครับเพราะว่าขั้นต่ำมันบาทหนึ่งนะเราเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทน่าจะพอเคลียร์ไปได้นะครับผมแต่ว่าผมว่าจะผมจะเล่นตัวละ6บาทนะว่าบาทมันน้อยไปไหมล่ะว่าบาทหนึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะบวกนะครับเอาเราต้องแทงก่อนนะไม่งั้นสถิติไม่มานะครับเนี่ยผมแทง5สูงไป3บาทออก233นะยังไงดีเมื่อวานมุมนี้แหละที่บวกจาก3สูงนะเมื่อวานจำได้เลย60เท่ารอบนี้23ออก2เซเออกวนดีครับกวนตีละครับเรียบร้อยโดนแดกอีกแล้วสงสัยจะหมดแน่ๆเลยได้ตัวเดียวไม่คุ้มหรอกครับผมได้เต็ง2มันก็ยังไม่ cover เลยนะว่าเนี่ยมันต้องได้ตัวคูณบ้างสิวะเพื่อนรอบนี้ใส่2นะครับรัวๆครับนั่นออกตองว่ะโหเป่าปากเลยกู1,100เหลือ48บาทแล้ว2เกมเอาไม่อยู่ครับสุดท้ายนะครับ48บาทไฮโล11โอ้โหทำไมมึงไม่เป็น6วะเพื่อนเสือกเป็น5 2 3ไว้เวเนเอ้ยโอ้โหหมดเกี้ยงครับหมดกระเป๋าเลย 1,000 นะครับ 1,200 บาทเนี่ยผมจำได้เลยเดี๋ยวไว้มาแก้ใหม่ครับมันพลาดไอ้ตรงที่ไปเบ็ดเกมแรกนะผมว่าแม่งเอามาใส่เกมนี้ยังจะมีลุ้นกว่าอีก